กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel บุญบูเกมมิ่งวันนี้เราอยู่กับคลิปรวมวิธียิงของเกมตระกูล FPS หรือเกมแนว First Person Shooting กันนะครับถ้าใครอยากแม่นคลิปนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับคุณผู้ชมรวมถึงการฝึกเพื่อให้เก่งขึ้นไปอีกขั้นโดยการอ้างอิงจากเกม Valorant เป็นหลักนะครับแต่เทคนิคและการฝึกเหล่านี้สามารถนำไปใช้จริงได้ในหลายๆเกมตระกูล FPS ได้อย่างแน่นอนใครที่เข้ามาใหม่สำหรับเกม Valorant และยังยิงไม่เป็นเลยก่อนหน้านี้ได้ทำคลิปสำหรับผู้เล่นที่เริ่มจากศูนย์มาแล้วนะครับถ้าชมคลิปก่อนหน้าก็จะได้ไม่งงสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำข้อมูลวิธีการเล่นสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นในเกมตระกูล FPS เลยหรือคนที่เข้ามาใหม่ในเกม Valorant ถ้าคุณผู้ชมบางท่านเทพแล้วเก่งแล้วก็เสริมกันเข้ามาได้นะครับและจะขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเลยนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าเกม Valorant มีจุดเด่นใหญ่ๆที่น่าสนใจอย่างยิ่งในเรื่องของสกิลแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วสกิลก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งสำคัญอันดับรองเท่านั้นที่จะทำให้เราชนะเกมได้และแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเกมนี้ก็คือการยิงปืนที่แม่นนั่นเองเพราะว่าต่อให้คุณสกิลดีแค่ไหนถ้าคุณยิงไม่แม่นมันก็แพ้อยู่ดีนะครับอันดับแรกผมขอเกริ่นก่อนเลยครับว่าในการฝึกยิงของผมนั้นนอกจาก shooting test ใน Valorant ที่ผมใช้แล้วผมก็จะใช้โปรแกรม MLab ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีที่สามารถดาวน์โหลดได้จาก Steam นะครับในโปรแกรมจะมีระบบเทรนนิ่งที่เหมาะกับการฝึกยิงในทุกรูปแบบและจำลองการตั้งค่าเกม FPS ได้เกือบทุกเกมในโลกใบนี้เลยรวมถึงการตั้งค่าเสมือนจริงกับเกม Valorant ด้วยนะครับรวมถึงคอสแฮร์ก็ด้วยสามารถปรับใช้กันได้เลยเมื่อเราพูดถึงการเล็งหรือว่าการเอมมิ่งเพื่อสังหารศัตรูแล้วมีด้วยกันหลายวิธีมากๆนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ในส่วนแรกกันเลยนั่นก็คือการวางเป้าแน่นอนครับการทำดาเมจสูงสุดในทุกๆปืนอยู่ที่การยิงหัวของศัตรูแน่นอนและถ้าการวางเป้าที่ถูกต้องทำให้การเอมของเรานั้นโดนหัวศัตรูได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นการวางเป้าในตำแหน่งหัวของศัตรูอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากนะครับถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้เล่นใหม่แนะนำให้ระลึกอยู่ตลอดเวลาหรือว่าท่องไว้ในใจบ่อยๆว่าเราต้องเล็งสูงๆเราต้องเล็งสูงๆเพราะว่าด้วยความเคยชินของมือใหม่หน้าก็จะทิ่มพื้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งผมก็ผ่านจุดนั้นมาไม่นานเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราวางเป้าไว้ในหลับบนหัวหรืออาจจะไม่แม่นในหัวแน่นอนนะถ้าเราปะทะกับศัตรูบ่อยๆร่างกายจะจดจำไปเองว่าแต่ละมุมนั้นหัวของศัตรูจะอยู่ในตำแหน่งไหนเราจะต้องวางเป้าตรงไหนนะครับขั้นตอนนี้เป็นเรื่องของการฝึกฝนล้วนๆเพื่อให้ร่างกายจดจำแต่เมื่อเราแม่นพอสมควรแล้วผมจะบอกความลับให้สำหรับเกม Valorant ว่าเกือบทุกด่านภายในเกมจะมีตำหนิตามมุมตามกำแพงตามทางโค้งที่เหมือนจะเป็นจุดสังเกตเพื่ออ้างอิงตำแหน่งของหัวศัตรูที่จะเข้ามาในพื้นที่นั้นๆเมื่อเราอยู่ในตำแหน่งนี้จากทาง developer ครับแต่ว่าตำแหน่งต่างๆเหล่านั้นจำเป็นต้องเฉพาะจุดจริงๆผมอาจจะทำแยกออกมาเป็นด่านๆไปนะครับคุณผู้ชมยังไงก็ติดตามกันได้เราไปกันต่อที่ส่วนที่2นั่นก็คือวิธียิงวิธีที่1 flick shot flick shot คือการที่จู่ๆคุณก็สามารถหันไปยังอีกตำแหน่งนึงและสังหารศัตรูได้ภายในทันทีเพียงเสี้ยววินาทีและแม่นยำหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าการตวัดเมาส์นั่นเองการฟลิกช็อตเราต้องเข้าใจในปืนที่เราถือด้วยว่าดาเมจของปืนนั้นเพียงพอหรือเปล่าที่จะสังหารศัตรูได้ภายในทันทีเช่นชริฟหรือว่าแฟนดอลที่จะต้องฟลิกเข้าที่หัวเท่านั้นถ้าเราเล็งหัวไม่แม่นโอเปอเรเตอร์ก็เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการฟลิกช็อตที่ลำตัวเพราะว่าศัตรูจะตายภายในนัดเดียวเลยนะครับสำหรับโอเปอเรเตอร์รวมถึงช็อตกันในระยะประชิดด้วยวิธีที่2แท็บการแท็บคือการเคาะนั่นเองเคาะก็คือยิงทีละนัดเหมาะสำหรับการยิงในระยะไกลๆวิธีนี้จะมีความแม่นยำสูงมากเพราะว่าเรายิงทีละนัดยิง1ครั้งรอเป้ากลับมาที่เดิมแล้วก็ยิงอีก1ครั้งนั่นคือการเคาะนั่นเองหรือที่เราเรียกว่าการแท็บนะครับคุณผู้ชมปืนที่เหมาะกับการแท็บที่สุดก็คือเวนเดลนั่นเองเพราะว่าถ้าเราแท็บเข้าหัวทีเดียวศัตรูก็จะตายภายในนัดเดียวเลยนะครับทุกระยะแต่ถ้าไม่โดนนัดแรกก็ซ้ำดอก2ดอก3ได้อีกนะครับวิธียิงที่3นั่นก็คือการยิงแบบเบิร์สคือการยิงเป็นตับนั่นเองตับละ 3-5 นัดเหมาะสำหรับการยิงระยะกลางและไกลสำหรับคนที่นึกไม่ออกเมื่อเราใช้ปืนสติงเกอร์หรือว่าบูลด็อกเวลาเราขึ้นสโคป
มันก็จะเข้าสู่โหมด Burst Fire นั่นเองจะยิงทีละ3นัดนะครับหรือว่าถ้าเราใช้ปืนอื่นเราก็สามารถบังคับใช้แบบ Burst ก็ได้นะครับนอกจาก Stinger และ Bulldog แล้วปืนที่เหมาะสำหรับการยิงแบบ Burst ก็คือ Spectre แล้วก็ Phantom ในระยะกลางนั่นเองวิธีการยิงที่4นั่นก็คือการสเปรย์การสเปรย์ก็คือการกดปุ่มยิงค้างและควบคุมกระสุนให้เกาะกลุ่มกันมากที่สุดจนกว่าเราจะพอใจนะครับการยิงแบบนี้เหมาะมากเมื่อเราถือปืนกลและเจอศัตรูในระยะใกล้หรือว่าระยะกลางนั่นเองนะครับส่วนที่3 trackingTracking คือการลากเมาส์เพื่อให้อยู่บนตัวของศัตรูโดยที่ไม่ให้เมาส์หลุดออกจากเป้าหมายเลยทักษะนี้มักจะใช้ในปืนประเภทปืนกลรวมถึงปืนพกหลายๆปืนที่ต้องอาศัยการยิงรัวๆอย่าง Ghost หรือว่า Classic ด้วยนะครับสำหรับเกมนี้การ Tracking จะยากเป็นพิเศษเพราะว่าในหลายๆสกิลจะทำให้เอเจนต์ต่างๆเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วเช่น Bus Pack ของ Les หรือว่า Tailfin ของ Jet เป็นต้นนะครับส่วนที่4 Recoil ในบางจังหวะคุณจะแทร็กได้แม่นยำแค่ไหนหรือว่าวางเป้าได้ถูกต้องตามตำแหน่งหัวมากแค่ไหนแต่การที่คุณยิงโดยที่ไม่ควบคุมแรงดีดของปืนนั้นก็อาจจะทำให้คุณโดนฆ่าได้ทั้งที่คุณเป็นคนเจอศัตรูก่อนยิงก่อนซะด้วยซ้ำคุณเคยเจอช็อตแบบนี้ไหมครับเจอก่อนยิงก่อนแต่ว่าศัตรูหันมายิงเราตายเฉยถ้าคุณเคยเจอช็อตแบบนี้เราคือเพื่อนกันนะครับแรงดีดของเกม Valorant นี่ไม่ใช่ว่าจะมีแค่แรงดีดแนวตรงอย่างเดียวแต่ก็ยังมีแรงดีดทั้งสายซ้ายและสายขวาเข้ามาอีกด้วยในหลายๆปืนฉะนั้นการศึกษาแพทเทิร์นของกระสุนในแต่ละปืนนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากในการสเปรย์นะครับส่วนที่5เราจะไปกันต่อที่เรื่องของเทคนิค Drop Shot Drop Shot คือการที่ผู้เล่นย่อตัวลงในทันทีเพราะคาดว่าศัตรูจะยิงสวนกลับมาแน่นอนนี่เป็นท่าที่ใช้ลดโอกาสในการถูกยิงเข้าที่หัวดรอปช็อตจะมีความซับซ้อนพอสมควรผมขออนุญาตขยี้หน่อยนะครับคือถ้าเราหันเล่นใหม่ๆเวลาเราสเปรย์เราก็จะหันเมาส์ไปที่ลำตัวของศัตรูและกดเมาส์ค้างไว้รวมถึงลากเมาส์ลงและก็กดนั่งไปด้วยเพื่อหวังว่ากระสุนจะเข้าลำตัวของศัตรูทุกนัดหรือว่าอาจจะลั่นเข้าหัวสักนัดถูกต้องไหมครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนเป็นแบบนี้เพราะว่าผมก็ผ่านมาก่อนเมื่อไม่นานนี้เองแต่มีเทคนิคนึงที่ผมจับทางได้จากการชมโปรเพลเยอร์หลายๆคนเล่นก็คือสมมุติว่าเราใช้แฟนทอมนะครับเราวางเป้าอยู่ในระดับหัวและเมื่อเจอศัตรูเราก็จะต้องยิงในหัวนัดแรกให้โดนและถ้านัดแรกโดนหัวแล้วแต่ยังไม่ตายถ้าเราเลือกวิธีแท็บในจังหวะที่รอเป้าเลื่อนลงมาเพียงเสี้ยวนาทีก็อาจจะโดนศัตรูยิงสวนไม่ได้แต่ถ้าเราเลือกวิธีเบิร์สนัดที่2นัดที่3ก็จะเลยระยะหัวแน่นอนวิธีการก็คือกดยิงพร้อมกับกดนั่งโดยที่ไม่ลากเมาส์ลงนั่นเองและนัดที่1ถึง4ก็จะเข้าหัวโดยอัตโนมัติแน่นอนครับคุณผู้ชมแฟนทอมเข้าหัวยังไงก็ตายแน่นอน4นัดแต่ในระยะไกลๆมากอาจจะโดนยากมากๆถ้า 4-5 นัดแรกไม่โดนนะครับอาจจะเปลี่ยนมาเลือกวิธีการแท็บก็ได้ก็สามารถทำได้เลยแล้วแต่สถานการณ์เลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับการเริ่มต้นการฝึกหลักๆในการฝึกผมขอแนะนำให้ฝึกการฟลิกช็อตเป็นส่วนใหญ่และการแทร็กกิ้งรองลงมาส่วนวิธีแบบอื่นนั้นสามารถปรับใช้ได้ตามสถานการณ์เลยนะครับและฝึกใน M-Lab วันละ10นาทีรวมถึง Shooting Test ใน Valorant 10นาทีเป็นอย่างต่ำหรือถ้าใครมีเวลามากกว่านี้ก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่าใน M-Lab นั้นสามารถทำให้เราเล็งได้แม่นขึ้นก็จริงเร็วขึ้นก็จริงแต่ใน Shooting Test ของ Valorant จะทำให้เราคุ้นชินคุ้นตากับขนาดหัวของตัวละครพื้นที่ต่างๆโทนสีภาพภายในเกมนั่นเองทำไมผมแนะนำให้ฝึกฟลิกช็อตเป็นส่วนใหญ่ก็เพราะว่า Valorant นั้นใครก็ตามที่ฟลิกช็อตที่หัวได้ก่อนแทบจะเป็นผู้ชนะในการดูเอลเลยก็ว่าได้เพราะว่าในหลายๆปืนของ Valorant นั้นเข้าหัวนัดเดียวได้ลงไปนอนกับรากมะม่วงแน่นอนเช่น Vandal Sheriff Marshall ถ้าเกิดคุณผู้ชมรู้สึกหงุดหงิดในการฝึกแสดงว่าคุณผู้ชมนั้นฝึกผิดวิธีแน่นอนและจะทำให้การเอมของคุณนั้นเริ่มพลาดมากไปอีกฉะนั้นทำใจให้เย็นแล้วค่อยๆเริ่มฝึกจากช้าๆไปนะครับไม่ต้องสนใจเรื่องความเร็วในการฟลิกและเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่ง
คุณจะเร็วขึ้นเองโดยอัตโนมัติและใน MLab ก็มีหมวดต่างๆให้เพื่อนๆได้ลองเล่นและฝึกทักษะได้หลายรูปแบบเลยนะครับสำหรับใครที่ฝึกแบบนี้รับรองเมื่อกลับไปลงสนามจริงนี่เห็นผลแตกต่างแน่นอนและการเล่นในโหมดที่ไม่ใช่แรงกิ้งก็เป็นตัวช่วยในการฝึกได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเราจะไม่ต้องสนใจว่าเราจะตายหรือจะโดนด่าหรือเปล่าและการที่คุณผู้ชมจะพัฒนาทักษะการยิงของคุณให้ดีขึ้นไปอีกก็คือพยายามวิ่งเข้าหาและไปยิงศัตรูในตำแหน่งต่างๆที่ศัตรูอยู่แน่นอนอย่าไปสนใจเรื่องชนะอย่าพยายามที่จะแอบเพื่อที่จะมีชีวิตรอดและพยายามฆ่าศัตรูให้ได้ไม่ว่าด้วยปืนไหนก็ตามนั่นเป็นทางเดียวที่คุณจะพัฒนาตนเองได้ในสนามรบจริงนะครับอย่ากลัวที่จะสู้อย่าเลือกที่จะแอบถ้าต้องการฝึกฝนและฝึกการสเปรย์ของปืนต่างๆเพราะว่าเมื่อเราเอมเก่งแล้วยิงแม่นแล้วเราจะแอบที่ไหนก็ได้นะครับคุณผู้ชมถ้าคุณชอบคลิปนี้หรือว่ามีประโยชน์ก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กด Subscribe เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเทคนิคต่างๆที่จะเข้ามาเรื่อยๆและกดกระดิ่งเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ทราบข้อมูลเหล่านั้นก่อนใครไม่ว่าคุณจะเล่นเกมด้วยเหตุผลอะไรไม่ว่าจะเพื่อชนะเพื่อแรงเพื่อฝึกฝนเป็นโปรเพลเยอร์หรือว่าเป็นแค่เกมเมอร์คนหนึ่งที่มีความสุขจากการเล่นเกมขอให้คุณมีความสุขไปกับมันนะครับดีใจมากๆที่คุณผู้ชมชมมาถึงตรงนี้สำหรับวันนี้ผมปุ่นบุกเกมมิ่งขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ